สถาบันการเมืองจริงๆนะฮะไม่ยึดติดกับตัวบุคคลเนี่ยมีโอกาสจะได้เห็นไหมเมื่อไหร่จะได้เห็นคุณจุดยุทธครับผมตอบเลยง่ายๆอย่างนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับโรงเรียนของผมที่ผมจะตั้งขึ้นมาเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนผมตั้งขึ้นมาสอนเด็กเนี่ยผมก็อยากให้โรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองเป็นที่สนอกสนใจแล้วก็น่าติดตามอยากจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีจริงๆครับแต่พอผมสอนหนังสือไปทักตั้งใจทำงานไปทัก 3-4 ปีนะครับเข้ามายุบโรงเรียนครับเปิดโรงเรียนมาอีกทีปีนึงก็ยุบโรงเรียนครับหัวจิตหัวใจของพวกเราทุกคนนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงกลางประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยต้องการเหลือเกินนะครับครับที่อยากให้พรรคของเราเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างนั้นเราไม่ตั้งขึ้นมานะครับดังนั้นเรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นผมพอจะจับทางหรือจับหลักคิดของคุณยงยุทธได้แล้วผมแยกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1เมื่อพูดถึงสถาบันการเมืองเนี่ยผมอยากจะให้หมายถึงอุดมการณ์ทางการเมืองทางการปกครองที่ร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งจะใหญ่จะเล็กจะกลางก็แล้วแต่นะครับทีนี้อีกมิติหนึ่งมันเป็นเรื่องของชื่อพรรคเป็นเรื่องของอาคารสถานที่ผมจะหมายถึงประเด็นของอุดมการณ์จะถูกยุบจะแล้วต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้ากันเล่นบ้างแต่ตัวเล่นตัวทุกคนมันยังอยู่กันหมดนะฮะในความเป็นสถาบันการเมืองไม่จำเป็นต้องอยู่ในชื่อเดิมก็ได้แต่ว่ากลุ่มความคิดยังเกาะกันอยู่อุดมการณ์ทางการเมืองมันยังอยู่ผมถามว่าจะได้เห็นอย่างนั้นไหมครับก็ต้องย้อนไปอีกครับคุณนายครับว่าโรงเรียนที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยครับผู้บริหารโรงเรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนคณะครูซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนมาตลอดเนี่ยครับฮะถูกออกหมดนะครับแล้วเดี๋ยวก็เหลือจากครูที่เก่งๆก็เหลือเป็นครูกลางๆนะครับขณะนี้ก็อาจจะเอาเด็กที่เพิ่งจบมาอย่างผมเป็นต้นเนี่ยครับมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนอันนี้มันเกี่ยวข้องกันครับสำหรับอุดมการณ์ไม่มีเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันยากคุณนายต้องเข้าใจนะครับว่าตัวอาคารสถานที่ตัวผู้บริหารเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับองค์การนั้นเหมือนกันนะครับไม่งั้นก็ไม่เป็นไรนะครับบุคคลเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆมันก็จะไม่ใช่นะครับบุคคลนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าตัวตนจริงๆของพรรคเพื่อไทยนะครับหรือพรรครักไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนมาพรรคเพื่อไทยก็ตามหัวจิตหัวใจของเราที่ต้องสร้างเป็นสถาบันให้ได้และไม่เคยตายไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับถึงผู้บริหารจะเปลี่ยนไปก็ตามนี่ก็คือหัวใจของเราก็คือผู้มีรายได้น้อยก็ต้องดูแลให้ดีให้ก็มีความสุขให้ได้ในความเป็นสถาบันการเมืองที่ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลนะครับนั่นหมายถึงระบบการบริหารจัดการภายในพรรคการกำหนดยุทธศาสตร์การกำหนดทิศทางพรรคการเดินงานการเมืองของพรรคไปข้างหน้านั้นนะครับมันเป็นเรื่องของโครงสร้างของระบบของกลุ่มบุคคลไม่ใช่เรื่องที่ถือทีได้ทีเสียต้องยกหูไปขอฉันทานุมัติที่รัสเซียบ้างบางทีก็ยกทีมไปดูไบบ้างหรือแอบไปพบกันที่ฮ่องกงบ้างอย่างนี้มันไม่ใช่สถาบันการเมืองเห็นด้วยไหมฮะเอาครับถูกครับแล้วคุณนายฟังผมนิดหนึ่งนะครับได้ครับฟังนิดเดียวครับว่าคุณนายก็พูดว่าพรรคของผมเนี่ยมีอะไรจะต้องถามใครบางคนอะคุณทักษิณผมก็จะถามคุณนายกลับกรุณาตอบผมด้วยนะครับว่าครับพรรคประชาธิปัตย์พรรครัฐบาลเนี่ยครับเขาจบตรงท่านหัวหน้าพรรคไหมครับหรือเขาต้องไปตรงไหนอีกต้องมีบุญคุณในการตั้งพรรคเขาพรรคท่านชุมพลศิลปะอาชาครับที่เป็นหัวหน้าพรรคนะครับก็ต้องถามใครนะครับตอบผมนิดนะครับครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยครับครับท่านชาวรัฐท่านจบไหมครับหรือท่านต้องถามไปอีกเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าได้ตั้งความรู้สึกนะครับว่าพรรคนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้พรรคอื่นเป็นอย่างนี้ได้หมดแล้วก็มาตั้งข้อรังเกียจหรือมาตั้งข้อสังเกตกันอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมผมยืนยันว่าผมนี่มาตรฐานเดียวผมมีสองมาตรฐานที่นี่คำถามก็คือว่าในฐานะที่เป็นคนเรียนทางด้านรัฐศาสตร์สิงห์ธรรมจุฬานะฮะครับครับผมดังนั้นจะเข้าใจเรื่องคอนเซปต์ทางด้านรัฐศาสตร์ครับพรรคภูมิใจไทยที่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเนวินเอากันตรงๆนะฮะหรือมือสองก็คือคุณอนุทินเนี่ยนะฮะชาญวีรกูลเนี่ยนะไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับโครงสร้างอย่างภูมิใจไทยวันนี้เป็นสถาบันการเมืองหรือไม่ก
ขาก็จะเริ่มเป็นนะครับเขาก็ตั้งต้นทุกพรรคนะครับผมคิดว่าไม่มีพรรคแต่ยังไม่เป็นใช่ไหมแต่ก็กำลังเขาก็เป็นแค่กลุ่มผลประโยชน์ครับก็กำลังแต่ยังไม่ได้เป็นสถาบันการเมืองใช่ครับเพราะโครงสร้างยังไม่ใช่ยึดโยงกับเรื่องอุดมการณ์จริงจริงมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลยังเป็นเราเรียกกันว่ากลุ่มผลประโยชน์พรรคชาติไทยพัฒนาทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณบรรหารคนเดียวยังพัฒนาไม่ถึงขั้นเป็นสถาบันการเมืองใช่ไหมครับภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาและย้อนกลับมาดูเพื่อไทยเพื่อไทยต้องจบด้วยคุณทักษิณคนเดียวจริงๆก็ยังไม่ได้เป็นสถาบันใช่ไหมครับคือผมอยากจะชี้แจงประเด็นนี้นิดนะครับว่าไม่ได้จบที่คุณทักษิณเลยนะครับแต่ในฐานะที่ท่านมีความผูกพันและท่านก็มีความคิดนโยบายดีๆหลายอย่างเนี่ยครับท่านก็เป็นคนคิดขึ้นมาครับมันก็จบที่พักได้เกือบทุกเรื่องอะครับก็ไม่ได้แทรกแซงอะไรที่เป็นความตัดจริงเป็นเรื่องที่คนในพรรคเพื่อไทยวิ่งไปหาเรือเองก็ปรึกษากันแล้วก็ไปโดยนามส่วนตัวนะครับถ้ามองในแง่ของกรรมการบริหารเนี่ยยังไม่เคยมีใครไปอะครับเอ๊ะได้ข่าวว่าเวลาประชุมกรรมการบริหารพักหรือคณะอรหันต์ของพรรคเนี่ยเวลาทีเด็ดทีขาดเนี่ยต้องปลีกออกนอกห้องประชุมแล้วก็ต่อสายไปที่ดูไบกันทุกทีเลยครับครับก็อาจจะในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญนะครับซึ่งผมกราบเรียนว่าก็พรรคอื่นๆเนี่ยครับก็คงจะลักษณะเดียวกันก็คงจะมีการปรึกษาหรือกันเช่นเดียวกันอย่างพรรคท่านบรรหารนี่ก็ตั้งมาก่อนพรรคของผมอีกนะครับก่อนไทยรักไทยก่อนพังประชาชนอีกฮะมันก็จะต้องคือคนไทยมันก็ต้องให้เกียรติกันแล้วก็ถามกันว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องสำคัญต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนรวมนะครับไม่ได้ไปถามเรื่องส่วนตัวครับนโยบายต่างๆเหล่านี้จะควรเอายังไงกันดีมีคนวิจารณ์ว่ามีคนวิจารณ์ว่าพรรคเพื่อไทยการยืนระยะกับคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางความคิดโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทักษิณเนี่ยข้ามช็อตถึงขั้นมาเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามพรรคเพื่อไทยในนามนปช.หรือเสื้อแดงก็ดีมันไม่ได้เกิดคุณูปการกับประเทศจริงๆและมันไม่ได้สร้างความยั่งยืนให้กับความเป็นพรรคการเมืองหนึ่งพรรคอย่างเช่นเพื่อไทยจริงๆในทางรัฐศาสตร์มองอย่างไรครับเห็นด้วยหรือไม่และไม่เห็นด้วยตรงไหนครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยกับถ้าคุณนายพูดอย่างนั้นและข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ใช่ครับแต่ข้อที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมก็กราบเรียนยืนยันว่าท่านก็ไม่เข้ามาแทรกแซงมันอยู่กันได้ยังไงครับในเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีแต่ละคนนะครับเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเขาเขาก็รับผิดชอบกับประชาชนนะครับรับผิดชอบต่อการทำงานของเขาในสภาผู้แทนราษฎรนี้จะมาฟังคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ต้องเสียสละอุดมคติเสียสละจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกเนี่ยมันเป็นไม่ได้ครับท่านนายกทักษิณท่านก็รักประเทศชาติรักประชาชนความคิดเห็นที่ท่านเสนอแนะมาแต่ละอย่างอย่างเช่นว่าคนที่จบการศึกษาใหม่ๆก็ให้เงินเดือน15,000นะข้าวเนี่ยก็ควรจะเกวียนละ15,000สำหรับค่าปกติถ้าข้าวของมันนี้ก็20,000นะครับหรือว่าค่าแรงเนี่ยควรจะ300 บาทต่อวันมันเสียหายอะไรตรงไหนคุณนะมันทำให้ประเทศชาติล่มจมตรงไหนมันทำให้พรรคพวกผมทั้งหมดเนี่ยในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไปทำร้ายประเทศชาติประชาชนตรงไหนผมขอความยุติธรรมนะครับแล้วก็ขอความรู้สึกที่ว่าให้เปิดใจให้กว้างกันนะครับแล้วก็จะเห็นภาพทั้งหมดชัดขึ้นคุณนายก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับจริงๆครับจริงๆแล้วที่ผมตั้งคำถามมาทั้งหมดนะฮะผมเข้าใจในทางการเมืองกลุ่มการเมืองมันก็ต้องมีผู้นำผู้นำนั้นจะอยู่ตรงไหนบางทีมันไม่ใช่เรื่องของพรมแดนเขตแดนจะอยู่ตรงไหนนะฮะแต่กำลังตั้งคำถามกันคือว่าถ้าโตกันแบบนี้วันไหนไม่มีคุณทักษิณเสียคนในความเป็นกลุ่มความคิดเพื่อไทยในความเป็นกลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อไทยเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้มันก็แค่กลุ่มผลประโยชน์หนึ่งกลุ่มที่อุบัติขึ้นเพื่อดูแลผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องมันไม่ใช่สถาบันการเมืองถามตอบผมตรงๆว่าวันนี้ถ้าคุณทักษิณไม่อยู่เสียคนเนี่ยกลุ่มนี้อยู่ได้ไหมครับก็เพื่อไทยอยู่ได้ไหมก็อยากจะกราบเรียนแตกไหมครับเข้าใจครับคุณนายเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจกับถามคำถามดีในขั้นต้นนะครับซึ่งท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านลงไปในขณะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขายังรักใคร่ท่านมากนะครับดูจากการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยนะก็ยังผูกพันก็ยังรักทางจิตวิญญาณได้ไม่ได้ครับคือยังรักกันแบบยานำการบริหารพรรคยานำในทางการเคลื่อนไหวก็ยังรักกันอย่างแบบสุดจิตใจวันหนึ่งคืนดีก็ตัดขาดท่านไปเลยนะครับ
มันคงไม่ได้แต่สิ่งที่เรากำลังเชิดชูถึงตัวท่านนะครับเราเชิดชูนโยบายครับเราเชิดชูความคิดอันนั้นไปเกี่ยวข้องกับข้อควรนี้คิดน่ะก็มันก็ถูกเลยครับมันก็แยกกันไม่ได้แต่เรากำลังเชิดชูนโยบายแล้วก็ความคิดของท่านคุณนายไปกับผมก็ได้นะครับในช่วงเวลานี้ไม่ได้ไปกับผมยอมรับเรตติ้งอย่างดีไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไปภาคเหนือนะครับก็ไปพูดแล้วก็ไม่มีพูดถึงท่านนายกทักษิณเลยเนี่ยครับก็เหลือคุณนายกับผม2คนนั่งคุยกันก็ประชาชนเขากลับหมดไม่ก็ไม่สนใจต้องยึดโยงอยู่กับคุณทักษิณต้องยึดโยงถึงนโยบายผลงานสำเร็จที่ท่านทำมาจับต้องได้ต้องพูดอยู่แต่เราไม่จะไม่พูดอย่างนี้ตลอดไปนะครับเราก็ต้องขอเวลานะครับอย่ายุบพรรคเราอย่ายุบแล้วยุบอีกขอให้เราได้มีโอกาสบริหารงานไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแนวทางหรือว่าตัวตนของนายกทักษิณก็อาจจะจางลงครับแต่เราก็จะแสดงตัวตนของเราให้ชัดขึ้นแต่ในขณะนี้มันแทงทำไม่ได้อะครับก็ต้องเข้าใจผมพูดตรงๆหมายความว่ายอมรับว่าเอาวันนี้เลยหรือพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าไม่มีคุณทักษิณเนี่ยความเป็นเพื่อไทยนี่คือนโยบายไม่ได้ครับผมคิดว่าตัวนโยบายกับตัวความสำเร็จที่จับต้องได้เนี่ยเราก็ความสุขของคนไทย4ปีที่มันหายไปเนี่ยทุกคนก็ยอมรับว่ามันหายไปแต่ความสุขตอนที่นายกทักษิณเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นความสุขที่จับต้องได้รู้สึกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราก็จะต้องเน้นถึงนโยบายแล้วก็ผลสำเร็จของท่านอยู่แต่เมื่อถึงเราได้เวลาบริหารราชการของเราจริงๆนะครับไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตรงนั้นก็จะเบาลงมันจะเป็นเรื่องตัวตนของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาจริงๆครับถ้าฉะนั้นผมจะตั้งประเด็นค้างไว้ก่อนเราจะเบรกและกลับมาขอคำตอบจากคุณดวงยุทธ์ด้วยนะฮะผมจะตั้งประเด็นไว้ก่อนเนี่ยนะครับการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยหาหัวหน้าพรรคตัวจริงไม่ได้เสียทีมีข่าวสะบัดทุกวันบางวันข่าวออกมา3เวลามันสะท้อนอะไรคุณทักษิณคิดอะไรอยู่พวกเราที่พยายามจะบอกว่าพวกเราเป็นกลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองนะกำลังทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวผมจะกลับมาขอคำตอบนะครับคุณยุทธนะดีครับเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของอินทิวเวอร์คุณผู้ชมเราสนทนาอยู่กับคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับคุณยุทธนะสนทนากันต่อฮะครับครับยินดีครับโจทย์จากช่วงที่แล้วนะฮะผมมาขอคำตอบฮะการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยหาหัวหน้าตัวจริงไม่ได้เสียทีมีข่าวออกมาไม่เว้นแต่ละวันและในแต่ละวันนั้นชื่อหัวหน้าพรรคตัวจริงนั้นก็สะบัดทุกวันนะมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณทักษิณบริหารพรรคนี้อย่างไรนี่เป็นกลยุทธ์แบ่งแยกแล้วปกครองไม่ให้มีกลุ่มไหนโตแล้วก็คากันไว้อย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันจะเกิดผลดีไหมคุณยุทธฮะครับที่คุณนายบอกว่าหาหัวหน้าตัวจริงหัวหน้าตัวจริงคุณนายทราบไหมครับว่าผมเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมากี่ปีแล้วครับจำไม่ได้ครับ2ปีครับ2ปีครึ่งแล้วครับสารภาพผมจำไม่ได้จริงๆคุณยุทธใช่ครับใช่ครับก็จะเรียนว่ามันคงไม่ใช่ชั่วคราวนะครับไอ้2ปีกว่าเนี่ยมันคงจะเอ๊ะน่ากลัวมันจะเป็นหัวหน้าจริงๆซะละมั้งนะครับเพราะ2ปีกว่าทีนี้เขาอยากจะกราบเรียนว่ามันจำเป็นไหมครับว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเรามองในอีกแง่หนึ่งนะครับว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ดังๆก็ไม่จำเป็นว่าหัวหน้าแพทย์จะต้องมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมันแยกกันได้นะครับการบริหารงานพรรคเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เราก็ระมัดระวังมากในการถูกยุบพรรคเนี่ยครับ